ากำลังจะมุ่งหน้านะคะไปที่อเคดาอเคชัยดาละนะคะอยู่บนเส้นทางที่เป็นโรดเวย์แล้วค่ะมันก็จะคดเคี้ยวไปมาและสองข้างทางก็จะสวยงามสตันนิ่งมากครับกินปลาแบบญี่ปุ่นนะครับตัวละ600เยนครับเป็นไงครับอร่อยไหมครับปิวครับปิวครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขาขายกันยังไงนู่นไงครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนิโกะนะครับข้างหน้าคือน้ำตกเคกอนนะครับเคกอนฟอลล์นะฮะมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงข้างหลังเราก็นักท่องเที่ยวตื่นแล้วครับผมทางโค้งเยอะมากเลยนะมีทั้งโค้งหักศอกมีทั้งโค้งยูเทิร์นนี่เดี๋ยวข้างหน้าก็โค้งแบบว่ากลับเลยอ่ะโค้งยูเทิร์นระยะสั้นเลยทางลงชันด้วยนะครับต้องค่อยๆระวังนะอย่าไปเร็วนะอันตรายเลยแหละนี่ฮะเหมือนกับอยู่ในสนามรถแข่งอะไรไงอย่างนั้นนะดูตรงนั้นนะฮะโค้งอีกแล้วเป็นหลายสิบโค้งเลยครับนี่จากที่ขับรถลงเขาแล้วก็ขึ้นเขาอีกครั้งนึงครับด้วยการหลงทางนั่นเองครับคือขึ้นเขาลงเขาเสียเวลาใช้ได้เลยก็มาถึงที่นี่นะฮะเราจะมาชูเซนจิเลคแล้วก็มาเจอที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับชูเซนจิเทมเปิลนะครับล้างมือนะครับทำความสะอาดเข้ามาภายในวัดแล้วนะครับดูใบไม้เปลี่ยนสีสิครับท่านผู้ชมสุดยอดเขียวแดงเหลืองเลยนะฮะสลับกันอันนี้ก็ตัววัดครับชูเซนจิเทมเพิลครับ
เดี๋ยวเราจะพาไปชมตรงข้ามวัดนะครับชูเซนจินะครับเทมเพิลก็คือเป็นทะเลสาบชูเซนจิเลยนะครับดูครับนะตรงนั้นจะเป็นฝั่งตรงข้ามเป็นทะเลสาบแล้วนะครับเกือบล่วงบันไดครับท่านผู้ชมตู้หยอดเหรียญน้ำอัดลมมีทุกที่นะครับทั่วญี่ปุ่น